สวัสดีครับผมนายกัจเจ็ตดีๆมีผู้ชมทางบ้านหลายท่านที่ใช้ Samsung Galaxy Tab S Lite นะครับอยากจะต่อสัญญาณภาพนะครับออกจากพอร์ต USB Type-C นะครับโดยการไปซื้อตัวคอนเวอร์เตอร์มานะครับคอนเวอร์เตอร์ก็เป็นคอนเวอร์เตอร์ที่แปลงจาก USB Type-C แบบนี้นะครับไปเป็นพอร์ต HDMI นะครับแล้วก็เอาสายจากจอทีวีนะครับจากจอมอนิเตอร์หรือแม้แต่ LCD โปรเจคเตอร์มาต่อเข้าตรงนี้นะครับเพื่อให้ภาพจากหน้าจอเนี่ยไปปรากฏที่จอของอุปกรณ์อื่นนะครับคราวนี้เวลาต่อก็จะต่อแบบนี้นะครับเสียบตัวคอนเวอร์เตอร์แบบนี้นะครับแล้วก็เปิดปรากฏว่าไม่สามารถที่จะส่งสัญญาณภาพจากพอร์ต USB Type-C ออกไปที่จอภาพจออื่นได้เลยนะครับก่อนอื่นทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าแท็บ S6 Lite เนี่ยจะเป็นแท็บ S6 เวอร์ชันที่ตัดฟังก์ชันบางอย่างออกจากแท็บ S6 เวอร์ชันออริจินอลนะครับ1ฟังก์ชันที่ตัดออกไปคือเรื่องของการส่งสัญญาณภาพจากพอร์ต USB Type-C นะครับไปยังจอมอนิเตอร์จออื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ใช้แท็บ S6 Lite นะครับจะไม่สามารถส่งสัญญาณภาพนะครับด้วยวิธีการแบบนี้ได้เลยนะครับคลิปนี้ผมจะมาบอกวิธีการส่งสัญญาณภาพจากหน้าจอไปยังหน้าจอของอุปกรณ์อื่นนะครับวิธีการนะครับที่ผมใช้ก็คือว่าให้ใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัว Wireless Display Adapter นะครับตัวนี้เป็นของ Microsoft ผมซื้อมาราคาเกือบๆ 2,000 บาทนะครับใช้งานมา 3-4 ปีนะครับก็ยังไม่เสียนะครับแล้วก็การเชื่อมต่อก็เชื่อมต่อได้เสถียรภาพไม่หลุดด้วยนะครับแล้วก็ขนาดมีขนาดเล็กพอร์ตด้านนึงนะครับจะเป็นพอร์ต HDMI แบบนี้นะครับแล้วก็อีกด้านนึงเนี่ยจะเป็น USB Type A ตัวนี้เอาไปเสียบกับตัว Power Bank ก็ได้นะครับแบบนี้นะครับหรืออาจจะเสียบกับอะแดปเตอร์ชาร์จมือถือก็ได้เพื่อจ่ายไฟไปยังบริเวณตรงนี้นะครับเพื่อให้สามารถส่งสัญญาณไวเลสไปเชื่อมต่ออุปกรณ์ของเราได้นะครับเดี๋ยวผมจะสวิตช์ไปที่หน้าจอนะครับวิธีการนะครับวิธีการเชื่อมต่อตัวนี้เป็นหน้าจอนะครับที่ผมมีพอร์ต HDMI อยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับผมก็ตัวนี้ต่อเข้ากับสายของจอมอนิเตอร์นะครับวิธีการนะครับผมจะเอาตัว Microsoft Wireless Display Adapter ตัวนี้นะครับเอา HDMI ไปเสียบเข้าที่ input นะครับตัวนี้อาจจะเป็น input ของจอมอนิเตอร์จอทีวีหรือ LCD projector ก็ได้นะครับเสร็จแล้วด้านนี้นะครับอย่างที่บอกเป็นแหล่งจ่ายไฟผมเสียบกับ power bank นะครับแต่ถ้าใช้งานนานๆนะครับแนะนำให้เสียบกับอะแดปเตอร์ชาร์จไฟก็ได้แบบนี้นะครับเสียบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นหน้าจอนะครับจะขึ้นว่า Microsoft อาจจะโฟกัสไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับกำลังคอนเน็กต์อยู่นะครับโอเคพอคอนเน็กต์เรียบร้อยนะครับจะขึ้นเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับ MS Display Adapter แล้วก็ underscore 1F นะครับแล้วก็ Ready to Connectวิธีการคอนเน็กต์นะครับผมจะสวิตช์ไปที่หน้าจอหลักการดึงสัญญาณภาพขึ้นไปนะครับให้ดึงดรอปดาวน์เมนูลงมาแบบนี้นะครับไปที่คำว่า Smart View สังเกตนะครับพอเปิด Smart View ขึ้นมาจะเห็นอุปกรณ์2ตัวนะครับตัวบนก็จะเป็นทีวีตัวนี้นะครับผมเชื่อมต่อกับระบบ Wi-Fi ที่บ้านนะครับทำให้ผมสามารถมองเห็นตัวนี้นะครับส่วนตัว Microsoft Wireless Display Adapter ตัวนี้จะเป็น Wi-Fi เช่นเดียวกันนะครับแต่การเชื่อมต่อกับตัว Microsoft Display Adapter เนี่ยจะเป็นการเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi Direct นะครับไม่ต้องผ่านระบบอินเทอร์เน็ตก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เวลาเชื่อมต่อเนี่ยแล้วมีความเสถียรแล้วก็ไม่หลุดด้วยนะครับผมก็จะกดที่ MS Display Adapter แบบนี้นะครับแล้วก็ Start Now Switch ไปที่หน้าจอนี้นะครับดูนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ภาพจากหน้าจอไปปรากฏที่หน้าจอนี้แล้วนะครับผ่าน Wireless Display Adapter สมมติว่าหน้าจอผมอยากให้หน้าจอเป็นแนวนอนนะครับผมก็แค่นี้เองหมุนครับหมุนเครื่องแบบนี้ดูนะครับถ้ามาดูที่หน้าจอนี้นะครับผมหมุนหน้าจอเป็นแนว Landscape เรียบร้อยแล้วนะครับ
ก็ทำให้หน้าจอหลักที่อยู่บนมอนิเตอร์ก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับเราก็สามารถที่จะส่งสัญญาณภาพไปได้สมมติผมเปิด YouTube นะครับปุ๊บนี่นะครับไปที่ YouTube Channel ของผมเลยแล้วก็ไปที่คลิปนี้นะครับเห็นไหมครับผมก็สามารถที่จะเล่น YouTube จากหน้าจอนี้นะครับไปยังหน้าจอหลักได้เลยนี่ครับเห็นไหมครับหน้าจอเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็หน้าจอหลักเป็นแบบนี้ครับสมมติว่าผมปิดกลับมาโฮมนะครับหากหมุนหน้าจอปุ๊บครับก็จะเป็นแบบนี้ก็เป็นวิธีการเชื่อมต่อที่ผมแนะนำนะครับสำหรับผู้ที่ใช้ Samsung Galaxy Tab S6 Lite นะครับแนะนำให้ซื้อตัวนี้นะครับผมใช้งานมานานแล้วเนี่ยอย่างที่บอกเสถียรมากๆแล้วก็สัญญาณไม่หลุดเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องการเชื่อมต่อสัญญาณภาพจาก Tab S6 Lite ไปยังหน้าจออื่นๆนะครับหลังจากที่ได้ดูคลิปนี้หากมีคอมเมนต์หรือมีคำถามโพสต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสุดท้ายฝากกดไลค์กด Subscribe Channel Gadget ดีๆ ด้วยสวัสดีครับ